สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเม่าเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่4มกราคม2565ค่ะ1ปีผ่านไปหุ้นกลุ่มไหนในปี2021หรือ2563รุ่งและวันนี้คุณป้าเม่าจะนำหุ้นทั้งหมด27กลุ่มอุตสาหกรรมมาให้ดูกันค่ะว่ากลุ่มไหนรุ่งนั่นเองนะคะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่ FC ทุกท่านนะคะ Happy New Year 2022ค่ะขอให้ FC ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพของพอร์ตหุ้นนะคะขอให้ร่ำรวยเฮงๆกันทุกท่านนะคะมาดูค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงานของเซตหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีที่ผ่านมาค่ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลณสิ้นปีวันที่30เดือนธันวาคม2564นะคะมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของทั้งตลาดเลยนะคะมีมูลค่า 19.5 ล้านล้านบาทค่ะแล้วก็อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขายตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีนะคะ 337% ก็คือจำนวนมูลค่าตลาดทั้งหมดนี่มีการซื้อขายรวมถึง 337% ก็3เท่าตัวของมูลค่าที่มีอยู่ทั้งหมดนะคะทั้งตลาดนะคะคำนวณค่า PE ได้ 20.2 ขออภัยค่ะ 20.78 เท่า Price per book value อยู่ที่ 1.79 เท่าค่ะถ้าเทียบกับตลาดต่างประเทศก็จะมีหลายๆประเทศที่ถูกกว่าเรานะคะนั่นก็คือตลาดหุ้นบ้านเรานี่เริ่มจะแพงแล้วนะคะอัตราเงินปันผลตอบแทนนะคะเฉลี่ยทั้งตลาดอยู่ที่ 2.1% แม้ว่าหุ้นหลายๆตัวอาจจะมีเงินปันผลสูงถึงระดับเกิน 5% เป็น 10% แต่ว่าหุ้นหลายตัวก็มีอัตราปันผลที่ต่ำไม่ถึง 1% หรือไม่จ่ายเงินปันผลก็มีก็เลยนำทั้งตลาดมาเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ 2.1% นั่นเองค่ะมาดูเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในรอบ3เดือนล่าสุดก็คือล่าสุดของปีที่แล้วก็คือตั้งแต่ประมาณตุลาคมจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะคะบวกขึ้นมา 3.23% ในรอบ6เดือนครึ่งปีหลังนะคะบวก 4.40% year to date ก็คือตั้งแต่ต้นปี1มกราคมที่เปิดทำการอาจจะเป็น2หรือ3นะคะ2มกราคมนะคะถึงปลายปีนะคะก็วันที่30ธันวาคมเนี่ยทั้งปีนะคะดัชนีบวกขึ้นมาถึง 14.37% ค่ะทีนี้วันนี้คุณป้าเม่านำกราฟจาก e-finance นะคะเป็นกราฟรายปีนะ10ปีที่ผ่านมานี่คือการเคลื่อนไหวของเซตนะตั้งแต่ปี2554นะตอนนี้2556ก็ประมาณ10ปีที่ผ่านมานะคะตรงนี้น่าจะเป็น2556นะคะก็เขียวสลับแดงค่ะแต่มาดูตั้งแต่ปี2563ในปีที่เกิดโควิด -19 นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือปี2019หรือ2562นะคะดัชนีในปีนั้นปิดอยู่ที่ 1,579 จุดแล้วมาในปี2020หรือ2563นะคะดัชนีปิดที่ 1,449 จุดนะคะจากปี19ที่ 1,579 มาปี2020ที่ 1,449 จุดนะคิดเป็นติดลบ 8.26% ในปีที่เกิดวิกฤตโควิด -19 นะคะดัชนีขึ้นไปทำจุดสูงสุดในช่วงต้นปีนะอยู่ที่ 1,604 จุดนะคะแล้วก็ทำจุดต่ำสุดค่ะช่วงเดือนมีนาคมของปีที่แล้วขออภัยของปี2020หรือ2563เนี่ยที่969จุดนะจาก 1,600 มา900กว่านี่หายไป40กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแล้วพอมาในปีที่แล้วค่ะ2021หรือ2564นะคะดัชนีขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่1,660จุด
นะจุดต่ำสุดที่ 1,425 จุดแล้วก็ตอนสิ้นปีที่ผ่านมานะตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ 1,657 จุดแล้วก็วันนี้เป็นวันทำการวันแรกของปี2020ค่ะวันที่4มกราคมนะคะเมื่อเช้านี้ตลาดหุ้นเปิดมาที่ 1,664 จุดจากดัชนีที่ปิดตอนปลายปีที่ 1,657 เปิดกระโดดขึ้นมาถึงประมาณ7จุดด้วยกันนะแล้วก็ทำจุดสูงสุดในวันนี้นะวันนี้คุณประเมาอัดคลิปนี้ตอนประมาณบ่ายสามกว่านะฮะตลาดยังไม่ปิดแต่ว่าเมื่อเช้านี้ถึงช่วงตอนตลาดเปิดช่วงบ่ายประมาณสักไม่ถึง1ชั่วโมงนะฮะดัชนีขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 1,674 จุดต่ำสุดที่ 1,663 จุดต่ำกว่าราคาขออภัยค่ะต่ำกว่าดัชนีที่เปิด 1,664 จุดไปประมาณ1จุดแล้วก็ล่าสุดอยู่ที่ 1,669 จุดต้องมาลุ้นกันค่ะว่าสิ้นวันวันนี้ดัชนีจะปิดบวกหรือลบนะตอนนี้คือบวกประมาณ 12% ระหว่างวันน่าจะบวกไปถึง 15-16% เลยทีเดียวนั่นเองนะคะนี่ก็คือวันทำการแรกของปี2565หรือ2022นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดู28กลุ่มธุรกิจนะกับผลตอบแทนคุณประเมาขอเรียงจากน้อยสุดไปมากสุดนะตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม2564ที่ผ่านมามาดูกันค่ะว่า28กลุ่มธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุดถึงมากที่สุดประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจไหนบ้างเริ่มต้นด้วยลำดับที่27ค่ะกลุ่ม person ก็คือกลุ่มของใช้ส่วนตัวนะคะซึ่งทั้งกลุ่มเนี่ยติดลบถึง 13.54% มีบวกอยู่5รายการเท่านั้นเองนะคะก็คือหุ้น TOG นี่บวกถึง 207% หุ้น APCO บวก 69% หุ้นในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของเวชภัณฑ์ยาของใช้ส่วนตัวต่างๆรวมทั้งถ้าจำไม่ผิดก็คือหุ้น STGT ถุงมือยางนะแต่ว่าไม่ติดอันดับในกลุ่มนี้เพราะว่าวันนี้คุณประเมาจะนำหุ้นที่รุ่งแต่ว่า STGT จะอยู่ในกลุ่มหุ้นร่วงซึ่งหลังจากคลิปนี้แล้วคุณประเมาก็จะทำคลิป28กลุ่มธุรกิจหุ้นตัวที่ร่วงกลุ่มที่ร่วงนั่นเองนะคะวันนี้เป็นกลุ่มที่รุ่งค่ะแต่ว่าในกลุ่มรุ่งเนี่ยคือทั้งหมด27กลุ่มก็กลุ่ม person หรือของใช้ส่วนตัวเวชภัณฑ์ต่างๆเนี่ยติดลบเยอะที่สุดคือ 13.54% แล้วก็มีหุ้น5ตัวนี้ที่เป็นบวกนั่นเองนะฮะต่อไปลำดับที่26กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค่ะทั้งกลุ่มนะฮะติดลบ 1.22% แต่ถ้ามาเรียงกันรายตัวนะฮะในกลุ่มนี้เนี่ยมีหุ้นอยู่ประมาณเกือบ10ตัวที่เป็นบวกนะคะก็ประกอบด้วยหุ้นทีมนะน่าจะเป็นหุ้นขนาดเล็กนะ 356% หุ้น Next บวก 352% หุ้น SMT บวก 130% หุ้น HANA บวก 105% หุ้น KCE บวก 99% หุ้น SVI บวก 73% หุ้น CCET บวก 55% หุ้น Medco บวก 35% หุ้น Medco ตัวนี้นี่ถ้าจำไม่ผิดดร.นิเวศเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะแต่ว่าเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำมากค่ะต่อไปลำดับที่25นะคะหุ้นในกลุ่ม PF Property Fund and REIT นะคะติดลบ 0.23% ทั้งกลุ่มนะคะแต่ว่าแม้ทั้งกลุ่มจะติดลบนะคะแต่ว่ามีหุ้นในกลุ่มที่เป็นบวกอยู่คือหุ้น Gold PF บวกถึง 61% หุ้น SPF บวก 41% หุ้น Impact นะบวก 36% หุ้น Prospect นะบวก 27% หุ้น D-REIT นะบวก 22% หุ้น H-REIT บวก 19% หุ้น Ally บวก 16% หุ้น
Mnet นะคะบวก 15% หุ้น CPN CG ของเครือเซ็นทรัลนะคะบวก 14% หุ้น QH Property Fund บวก 12% ก็จริงๆมี3หน้า1หน้าจะประกอบด้วยหุ้นประมาณ10ตัว3หน้าก็อาจจะถึง30หรือ20กว่าตัวซึ่งตัวหลังๆก็น่าจะติดลบจึงทำให้ทั้งกลุ่มติดลบนั่นเองแต่ว่าคุณประเมาจะแต่ละกลุ่มก็คงจะนำมาประมาณ10อันดับนะคะอาจจะมีบางกลุ่มที่มีพิเศษทั้งกลุ่มเลยเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็มีนักลงทุนให้ความสนใจกันมากนั่นเองต่อไปลำดับที่24ค่ะกลุ่มTransportation อันนี้แยกเป็น2หน้าเพราะว่า Transportation นี่ก็เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมของนักลงทุนนะคะทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 1.50% ถึงแม้ว่าหุ้น WISE นะคะกลุ่ม Transportation ก็คือขนส่งการเดินทางต่างๆนะคะ 273% บวกขึ้นมานะหุ้น RCL เดินเรือ 179% บวกหุ้น JWD บวกขึ้นมา 155% หุ้น Triple I นะ 3I บวก 149% หุ้น PSL บวก 123% หุ้น B นะ AB นะบวกABC หุ้น B 108% หุ้นจุฑานะบวก 97% หุ้น TTA บวก 62% หุ้นอาซิม่าบวก 50% หุ้น BA ก็คือบางกอกแอร์เวย์สแต่ส่วนใหญ่เป็นหุ้นเดินเรือซึ่งในปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่มีวิกฤตโควิดนะหุ้นกลุ่มเดินเรือนี่จะได้รับอานิสงส์จากวิกฤตโควิด-19 เนื่องจากว่าสายการบินหยุดการเดินทางหยุดให้บริการนะฮะหุ้นกลุ่มเดินเรือจึงขึ้นกันเยอะได้อานิสงส์เต็มๆเลยนะคะในหน้าที่2ก็จะมีหุ้น NYT บวกขึ้นมา 37% หุ้น AAV Air Asia นะบวกขึ้นมา 7% จริงๆหลายๆตัวเนี่ยยังไม่ฟื้นแต่ว่าบวกขึ้นมาเนี่ยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาก็คือปีที่เกิดโควิดปี63ซึ่งราคาหุ้นต่างๆลงไปเยอะมากพอปี64ก็ฟื้นขึ้นมาเล็กน้อยจึงทำให้บวกนั่นเองค่ะหุ้น TSTE บวก 4% หุ้นเกียรติบวก 3.5% หุ้นการบินไทยนะตอนนี้อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูกิจการนะแต่ว่าก่อนฟื้นฟูก็บวกขึ้นมา 1.84% หุ้นเบมค่ะรถใต้ดินก็บวกขึ้นมา 1.19% นอกนั้นก็จะอยู่ในกลุ่มหุ้นที่ติดลบนั่นเองนะคะต่อไปลำดับที่23ค่ะหุ้นในกลุ่ม Energy หรือพลังงานนะก็เรียงจากน้อยบวกน้อยไปหามากนะแต่ทั้งกลุ่มเนี่ยบวก 6.49% นะคะหุ้นที่บวกน้อยที่สุดในกลุ่มก็คือหุ้น East Water บวก 1% หุ้น TSE บวก 1.5% หุ้น IRPC 1.5% CKP บวก 4%GPSC บวก 4.7% หุ้น BPP บวก 6.13% หุ้น Super IF นะฮะ Super IF บวก 7% หุ้น BAFS บวก 7% หุ้น SPRC โรงกลั่นบวก 7.6% หุ้น Demco นะฮะเป็นหุ้นพลังงานขยะถ้าจำไม่ผิดนะบวก 9%หุ้น Sasco นะคะเขาปั๊มน้ำมันบวก 10% หุ้น UBE บวก 11% หุ้นบ้านปูบวก 13% หุ้น SGP บวก 17% หุ้น WP บวก 18% หุ้น KBSPIF นะกองทุนบวก 19% หุ้น PTTEP บวก 20% หุ้น SCN บวก 20% หุ้น SSP บวก 20%ถัดไปนะคะหุ้น EP บวก 26% หุ้น Gulf บวก 26% หุ้น SKE บวก 29% หุ้น SCI บวก 34% หุ้น AIE บวก 44% หุ้น Green บวก 50% หุ้น EA บวก 51% หุ้น ETC บวก 53% หุ้น QTC บวก 56% หุ้น Solar บวก 61% แล้วก็หุ
ุ้นกลุ่มพลังงานหน้าสุดท้ายนะคะมีทั้งหมด4หน้านะคะหุ้น AKR นะบวก 69% หุ้น SCG บวก 73% หุ้น AGE นะคะฐานหินบวก 80% หุ้นลานาก็ฐานหินบวก 102% หุ้น RPC บวก 119% หุ้น 7up บวก 122% จริงๆหุ้นตัวนี้เนี่ยลงมาโดยตลอดแต่ว่าที่บวกเนื่องจากว่าต้นปีเนี่ยอยู่ในราคาที่ต่ำเช่น50กว่าสตางค์ขึ้นไป3บาทกว่าทุบลงมาตอนนี้อยู่ประมาณ1บาท50กว่าจึงทำให้ดูเหมือนขึ้นมาเนื่องจากขึ้นมาจากจุดที่ต่ำนั่นเองนะคะหุ้นกันกุลบวก 123% หุ้น MDX บวก 167% หุ้น ACC บวก 260% แล้วก็หุ้นในกลุ่มพลังงานที่บวกสูงสุดคือหุ้นTCC บวก 413% จะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานไม่ว่าจะเป็นปตท. PTT GEC ต่างๆและอีกหลายๆตัวไม่ติดอยู่ในกลุ่มที่รุ่งนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มที่ร่วงเนื่องจากยังติดลบอยู่นั่นเองซึ่งคุณประเมาจะทำคลิปหุ้นกลุ่มร่วง28กลุ่มมีหุ้นอะไรบ้างในคลิปถัดไปนั่นเองค่ะต่อไปลำดับที่22กลุ่มปิโตรเคมีนะฮะก็ทั้งกลุ่มเนี่ยบวกขึ้นมาถึง 6.63% นะฮะประกอบด้วยหุ้นตัวแรกนะฮะหุ้น GGC ที่บวกขึ้นมา 17% หุ้น TCCC นะฮะบวก 20% หุ้น BCT บวก 22% หุ้น PMTA บวก 33% หุ้น NFC บวกขึ้นมา 37% หุ้น UP บวก 48% หุ้น UAC บวก 51% หุ้น Cman บวก 62% หุ้น GC บวก 93% แล้วก็หุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีที่บวกสูงสุดคือหุ้น GIFTบวก 106% ในช่วงปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะหุ้นที่บวกเยอะเนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อหรือว่าขึ้นมาเยอะแล้วจะลงย่อหรืออย่างไรนี่เราต้องศึกษากันเยอะๆนะถ้าเราสนใจหุ้นตัวไหนที่ยังขึ้นไม่เยอะอาจจะเข้าไปศึกษาเจาะลึกดูหรือหุ้นตัวไหนที่เห็นว่าเอ๊ะทำไมถึงขึ้นเยอะมีข่าวดีอะไรมีผลประกอบการที่ดีอย่างไรทำไมถึงขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งกว่ากลุ่มอื่นน่าสนใจไหมก็เข้าไปศึกษาทำการบ้านเพิ่มไม่ว่าจะเป็นการบ้านทางด้านของงบการเงินนะคะหรือว่ากราฟเทคนิคต่างๆนั่นเองวันนี้คุณประเมานำเฉพาะภาพรวมมาให้ดูค่ะลำดับที่21ค่ะหุ้นกลุ่มConMat หรือ Construction Material นะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ก่อสร้างชิ้นส่วนอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆนะคะหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด10ลำดับนะคะลำดับที่10ก็คือหุ้น DCC นะคะบวกขึ้นมา 28% หุ้น CCP บวก 37% หุ้น DRT บวก 44% หุ้น Cotto บวก 45%หุ้น EPG บวก 45% หุ้นเจลนะบวก 50% หุ้นดีคอนบวก 72% หุ้น UMI บวก 93% หุ้น VNG บวก 132% และหุ้นในกลุ่ม Construction Material ที่บวกขึ้นมาสูงสุดเป็นลำดับที่1คือหุ้น SKN บวกขึ้นมาถึง 217% ค่ะต่อไปลำดับที่20ค่ะกลุ่ม Foodกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มนั่นเองทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 9.53% ค่ะประกอบด้วยหุ้น KTIS นะคะ KTIS บวก 52% หุ้น CPI บวก 69% หุ้น BRR บวก 70% หุ้นโชติบวก 89% หุ้นซันบวก 123% หุ้น C-Fresh บวก 128% หุ้น SST บวก 153%หุ้นอาเซียนบวก 155% หุ้น RBF บวก 156% หุ้น APEL นะคะบวก 237% เป็นหุ้นที่บวกสูงสุดในกลุ่มอาหารค่ะต่อไปลำดับที่19นะคะหุ้นในกลุ่ม Commerce ค่ะก
ลุ่มค้าปลีกทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 10.34% นะประกอบด้วยหุ้นบิ๊กค่ะบวกขึ้นมา 70% หุ้น FN บวก 75% หุ้นดูโฮมบวก 83% หุ้นซิงเกอร์บวก 106% หุ้นคอมเซเว่นบวก 106% หุ้น B 52บวก 117% หุ้น CPW บวก 218% หุ้น C ขออภัยค่ะ SCM บวก 293% หุ้น IT บวก 641% และหุ้นอันดับที่1ในกลุ่มคอมเมอร์สที่บวกขึ้นมาสูงสุดคือหุ้นสบายบวกขึ้นมาถึง 1,400% แต่ในระหว่างปีน่าจะบวกสูงกว่านี้ตอนนี้ราคาย่อไหลลงมาแล้วก็ลองไปศึกษาดูแต่หุ้นที่ขึ้นมาเยอะๆอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปยุ่งเลยค่ะเพราะเขาขึ้นมาเยอะแล้วหุ้นบางตัวเนี่ยพื้นฐานอาจจะไม่ได้ดีนักนั่นเองค่ะต่อไปลำดับที่18ค่ะหุ้นในกลุ่ม Finance นะคะทั้งกลุ่มบวกขึ้นมาถึง 15.02% ค่ะประกอบด้วยหุ้นชโยบวก 83% JMT บวก 101% CGH บวก 104% Trinity นะคะบวก 117% ASK ค่ะ 121% ECL บวก 157% หุ้น FSS บวก 161% หุ้น GBX บวก 170% หุ้น XPG X Spring นะคะบวกขึ้นมาถึง 623% แล้วก็หุ้น BYD ค่ะหุ้น Beyond น่าจะเป็นหุ้นอยู่ในกลุ่มSecurities คือ Broker หลักทรัพย์นั่นเองบวกขึ้นมาถึง 2,949% นะฮะหุ้นตัวนี้วันก่อนเนี่ยมีญาติคุณป้าเม่ามาบอกว่าเขาได้ข่าวมาว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยจะคืออยู่ในกลุ่ม LINE ซึ่งจริงๆแล้วคุณป้าเม่าอยากจะเตือนนักลงทุนอย่าเชื่อกลุ่ม LINE นะอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยขึ้นมาจากไม่กี่สตางค์ขึ้นไปถึงหลัก20กว่าบาทตอนนี้20กว่าเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วตอนนี้ย่อมาอยู่ที่ประมาณต่ำ20น่าจะ18 19แล้วก็ในกลุ่ม LINE บอกว่าราคาจะขึ้นไปถึง50บาทซึ่งมันเป็นข่าวที่จะทำให้นักลงทุนเกิดความอยากจะรวยเร็วนะตอนนี้ขึ้นมาแล้วถึง 3,000 กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าขึ้นไปถึง50บาทนั่นก็คือมีโอกาสจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะคะเกือบหมื่นเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวซึ่งคุณป้าเม่าอยากจะให้นักลงทุนระมัดระวังค่ะไปศึกษาพื้นฐานดีๆหุ้นตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดดูเหมือนอาจจะมีขาดทุนสะสมอะไรประมาณนี้ด้วยศึกษาให้เยอะๆอย่าเชื่อใครเล่นหุ้นอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อตามกลุ่ม LINE เด็ดขาดเลยเราต้องศึกษาด้วยตัวเองนะคะต่อไปลำดับที่17หุ้นในกลุ่มน่าจะเป็น professional นะครับ professional service นะครับกลุ่มให้บริการพิเศษนะครับก็มีอยู่ประมาณ4ตัวนะครับบวกขึ้นมาหุ้น SISB ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาตินะฮะบวกขึ้นมา 6% หุ้น BWG นะ Better World Green ก็พลังงานเผาขยะอะไรประมาณนี้บวก 82% หุ้น Genco ก็พลังงานขยะบวก 82% หุ้น SO บวก 133% ลำดับที่16หุ้นในกลุ่ม IMM นะฮะน่าจะเป็นIndustrial Machinery นะฮะก็หุ้นในกลุ่มของเครื่องจักรกลต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะหุ้น Asifa นะฮะบวก 19% หุ้น CTW บวก 27% หุ้น Ala บวก 45% หุ้น TCG TCJ นะฮะบวก 46% หุ้น SNC นะฮะบวก 50% หุ้น PKบวก 53% หุ้น FMT บวก 63% หุ้น TPCS บวก 64% หุ้น KKC
บวก 81% แล้วก็หุ้นในกลุ่ม IMM ที่บวกเยอะสุดคือหุ้นไฮหุ้น HTech นะบวกขึ้นมาถึง 98% ลำดับที่15หุ้นในกลุ่มทัวริซึมท่องเที่ยวนะทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 20.29% นะคะก็ประกอบด้วยหุ้นนะฮะ Oriental นะฮะจริงๆมี2หน้าหน้าที่2นี่มีเพียงตัวเดียว Oriental คุณประมอก็เลยนำมาแปะไว้ตรงนี้บวกขึ้นมา 0.91% หุ้น Veranda นะบวก 4.2% หุ้น Shangri-La บวก 7.21% หุ้น LRH นี่ไม่แน่ใจเป็นตัวย่อของโรงแรมใดนะฮะ 14% หุ้นโรงแรมเอเชียบวก 15% หุ้นHR นะฮะก็น่าจะเป็นรีสอร์ทสักแห่งหนึ่งที่เพิ่งเข้าตลาดเมื่อ2ปีในช่วงโควิดพอดีหุ้นรีสอร์ทและโฮเทลต่างๆนะฮะบวก 24% หุ้นเซนเทลนะฮะบวก 26% หุ้นดุสิตกลุ่มดุสิตธานีบวก 28% หุ้นกลุ่มเอราวันโฮเทลบวก 28% หุ้นบียอนบวก 34% หุ้น ROH นะไม่แน่ใจว่าจะเอามาจากอะไรนะคะ 41% ค่ะต่อไปเป็นอันดับที่14หุ้นในกลุ่มแฟชั่นทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 20.88% ค่ะประกอบด้วยหุ้น Triple T นะ T 3ตัวบวกขึ้นมา 4.72% หุ้น CPH บวก 7%หุ้น TTI บวก 37% หุ้น PG บวก 39% หุ้น CPL บวก 69% หุ้น AFC บวก 84% หุ้น TR บวก 92% หุ้น UT บวก 132% หุ้น PDJ บวก 156% และหุ้นที่บวกสูงสุดในกลุ่มแฟชั่นอันดับที่1คือหุ้นPAF บวกขึ้นมาถึง 325% ค่ะลำดับที่13ค่ะหุ้นในกลุ่ม Health Care นะกลุ่มโรงพยาบาลแล้วก็อุปกรณ์เพื่อสุขภาพต่างๆทั้งกลุ่มบวกขึ้นมาถึง 21.52% ประกอบด้วยหุ้น RJH บวก 39% หุ้น BCH นะโรงพยาบาลกลุ่มเกษมราษฎร์ถ้าจำไม่ผิดบางกอกเชนฮอสพิทอลนะ 41% หุ้น THG ธนบุรีนะ 42% หุ้น CHG นะจุฑารัตน์จุฬารัตน์ฮอสพิทอลซัมติงขออภัยถ้าจำผิด 43% ค่ะหุ้น WPH นะบวก 54% หุ้น VIH นะโรงพยาบาลวิชัยยุทธบวก 56% หุ้น M ชัยค่ะมหาชัยถ้าจำไม่ผิด 67% หุ้น CMR บวก 73% หุ้นวิภาวดีฮอสพิทอลนะบวก 74% แล้วก็หุ้น SKR บวก 96% มี3หน้าก็นำมาให้ดูแค่1หน้า10โรงพยาบาลก็โรงพยาบาลที่ใหญ่ๆที่เราคุ้นเคยรู้จักก็อาจจะบวกน้อยกว่านี้จนกระทั่งถึงติดลบบ้างก็มีแต่ว่าในปีที่ผ่านมานะคะหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลก็ได้อานิสงส์จากโควิด-19 ด้วยเช่นกันนะทำให้ทั้งกลุ่มโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็บวกขึ้นมาทั้งกลุ่มบวกถึง 21.52% ค่ะต่อไปลำดับที่12นะคะหุ้นในกลุ่ม Insurance หรือประกันหุ้นกลุ่มประกันประกันภัยประกันชีวิตต่างๆก็ได้รับอานิสงส์จากวิกฤตโควิด-19 ด้วยเช่นกันนะทำให้มีคนไปทำประกันชีวิตประกันสุขภาพมากขึ้นทั้งกลุ่มบวกขึ้นมาถึง 22.89% ค่ะประกอบด้วยหุ้นทิปนะจริงๆตัวนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็น TIP แล้วมีตัว H ข้างหลังแต่ระบบยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะฮะบวกขึ้นมาถึง 3.7% หุ้น NSI บวก 8% หุ้นอยุธยานะบวก 20% หุ้น KWI บวก 28% หุ้น TSI บวก 28% หุ้น MTI บวก 35% หุ้น BLA นะฮะ Bangkok Life Assurance นะบวก 62% หุ้น BUI นะหุ้นตัวนี้เคยนี่บวก 142% เคย
ออกจากตลาดไปฟื้นฟูกิจการนะน่าจะประมาณ 2-3 ปีแล้วเพิ่งกลับเข้ามาน่าจะประมาณออกไปฟื้นฟูกิจการน่าจะเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วแล้วกลับมาประมาณ2ปีถ้าจำไม่ผิดนะคะหุ้นอ้อโอเคตรงนี้ค่ะ TPIH นะคะน่าจะเป็นตัวนี้แล้ว TPI อันนี้คุณป้าหมอไม่แน่ใจนี่คือหุ้นตัวใหม่เป็นทิพยะโฮลดิ้งที่เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็กลับเข้ามาเป็นชื่อใหม่นะคะก็152%บวกนะหุ้น TVI ไทยวิวัฒนะคะบวกขึ้นมาถึง608%เลยทีเดียวนะมี2หน้านะมาให้ดูเพียง1หน้านะคะลำดับที่11ค่ะหุ้นในกลุ่ม agriculture นะหุ้นในกลุ่มเกษตรแล้วก็การพระปูกลุ่มเกษตรต่างๆนั่นเองนะบวกขึ้นมาถึง 23.93% ทั้งกลุ่มนะฮะประกอบด้วยหุ้นยูแวนนะฮะ 10% หุ้นลีบวก 16% หุ้น STA ค่ะสีตรังหุ้นแม่ของ STGT ที่น่าจะอยู่ในหุ้นกลุ่มร่วงนะฮะหุ้น STA หุ้นแม่ทั้งปีบวกขึ้นมาถึง 18% แต่จริงๆบวกเยอะกว่านั้นแล้วก็ท้ายปีก็คงติดลบลงไปเยอะนะคะก็เลยทำให้บวกถึง 18% จริงๆน่าจะบวกขึ้นมาก่อนวิกฤตเนี่ยราคาอยู่ประมาณ9บาท10บาทแล้วบวกขึ้นไปถึงถ้าคุณป้าเมาจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะ50กว่าบาทนะบวกขึ้นไปถึง 500% แต่ท้ายปีบวกขึ้นมาเพียง18% นะคะลองไปศึกษาดูหุ้น TWPC บวก 30% หุ้น UPOIC บวก 49% หุ้น TRAP นะบวก 55% หุ้น NER นะบวก 69% หุ้นตัวนี้เซียนฮงถือไม่ทราบขายไปแล้วหรือยังลองติดตามดูนะคะหุ้น EE บวก 156% หุ้น VPO บวก 201% และหุ้นในกลุ่มagriculture นะคะหุ้นในกลุ่มเกษตรเนี่ยที่ขึ้นเยอะที่สุดนะคะบวกขึ้นมาถึง 336% คือหุ้น PPPM ค่ะต่อไปลำดับที่10หุ้นในกลุ่มโฮมค่ะหุ้นในกลุ่มเครื่องใช้ภายในบ้านนะทั้งกลุ่มบวกขึ้นมาถึง 24.57% นะคะประกอบด้วยหุ้น KYE บวกขึ้นมา 1.13% หุ้นตัวนี้สภาพคล่องน้อยนะเพราะราคาอยู่ในโซนระดับ 3-400 บาทนะก็นักลงทุนก็คงไม่ได้เก่งกำไรสำหรับหุ้นตัวใหญ่แบบนี้นะคะหุ้น OGC นะแต่หุ้นราคา 3-400 ไม่ได้หมายความเป็นหุ้นที่ราคาแพงนะถ้าไปดูค่า PE ค่า PBV Price per book เนี่ยอาจจะเป็นหุ้นที่ถูกก็ได้ที่ราคา300กว่าบาทหรือ200เข้มๆอะไรประมาณนี้มีช่วงหนึ่งขึ้นไปถึง500กว่าบาทเลยทีเดียวแล้วช่วงนี้ถ้าลดลงเนี่ยน่าจะทำให้ค่า PE แล้วก็ค่า PBV ลดลงหากมีกำไรเพิ่มขึ้นนั่นเองลองไปศึกษาดูแต่สภาพคล่องต่ำแล้วก็ปันผลก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยสำหรับหุ้นในลักษณะแบบนี้แต่ว่านักลงทุนเก่งกำไรก็ไม่ค่อยสนใจหุ้นที่มีราคาเยอะๆราคาสูงๆแต่ไม่ได้หมายความเป็นราคาที่แพงดังที่ว่าไว้นั่นเองค่ะหุ้น OGC บวกขึ้นมา 11% หุ้น L&E บวก 14% หุ้น Rock บวก 15% หุ้น Modern บวก 27% หุ้นสยามสตีลนะบวก 40% หุ้น Fancy บวก 77% และหุ้นในกลุ่ม Home นะเครื่องใช้ภายในบ้านที่บวกสูงสุดในปีที่ผ่านมาคือหุ้น AJA นะบวกขึ้นมาถึง 425% หุ้นที่บวกขึ้นมาเยอะๆแบบนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าปีก่อนหน้านี้ลงมาเยอะมากๆพอกลับขึ้นมาใหม่เช่นสมมตินะว่าอันนี้คุณประมาไม่แน่ใจตัวนี้เคยเห็นผ่านๆราคาสมมติว่าเคยอยู่ที่2บาทนะคะแล้วก็ไหลลงมาเหลือ10สตางค์เอาเป็นว่าเหลือ20สตางค์หายไป 90% นะคะเวลาขึ้นมา 400% เนี่ยก็ยังขึ้นมาไม่ถึง2บาท
ราคาเก่านั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นหุ้นที่ดีมากที่ขึ้นมาเยอะนะแต่ว่าเนื่องจากคำนวณจากฐานปีก่อนหน้าที่ลงมาเยอะนั่นเองแต่ว่าการที่หุ้นขึ้นได้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีผลประกอบการที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ นั่นเองแต่ว่าการที่เราไล่ซื้อตามนี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะจะไปลำดับที่9หุ้นในกลุ่มออโต้กลุ่มยานยนต์ทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 24.92% ค่ะประกอบด้วยหุ้นนะคะ IRC บวก 26% หุ้น TRU บวก 29% CWT บวก 29% หุ้น SAT บวก 36% หุ้น AH บวก 69%HFT บวก 72% TKT บวก 95% หุ้น INGRS นะฮะ Increase something บวก 102% หุ้น ACG บวก 117% และหุ้นในกลุ่มออโต้ยานยนต์ที่บวกสูงสุดในปีที่ผ่านมา 216% คือหุ้น TNPC นั่นเองค่ะต่อไปลำดับที่8ค่ะหุ้นในกลุ่มแบงค์ค่ะบวกขึ้นมาปีแล้ว 25.04% การที่บวกขึ้นมาดูเหมือนเยอะแต่เนื่องจากว่าในปีที่เกิดวิกฤตโควิดในที่ในปี63หุ้นกลุ่มแบงค์นี่ลงไปกัน 40-50% เลยทีเดียวนะ 40-50% ถ้าจะบวกกลับขึ้นมาเท่าเดิมได้จะต้องบวกขึ้นมาถึง 100% แต่ว่านี่บวกขึ้นมาเพียง25% ของทั้งกลุ่มก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะว่าถ้าเราคิดว่าบวกขึ้นมาเยอะจริงๆและอาจจะไม่เยอะตัวไหนที่บวกขึ้นมาเยอะนะคะก็อาจจะไม่เยอะแต่ตัวที่ยิ่งบวกน้อยติดลบหรืออะไรนี่แสดงว่าก็ลงต่อจากปีที่แล้วก็ศึกษาดีๆสำหรับหุ้นในกลุ่มแบงค์นะคะบางครั้งอาจจะมีข่าวดีแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตกลุ่มแบงค์เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างจะถูก disrupt หรือไม่แต่เมื่อไรก็ตามที่มีแต่ข่าวร้ายเต็มตลาดไปหมดนั่นอาจจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะเข้าไปซื้อก็มีความเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นงบการเงินนะคะทุกคนเห็นเหมือนกันหมดแต่กราฟเทคนิคนะคะอาจจะมีคนไม่ใช่ทั้ง 100% ที่สามารถอ่านกราฟวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆได้เพราะฉะนั้นกราฟก็อาจจะช่วยท่านได้ในเรื่องของการดูแนวโน้มนะต่างๆของหุ้นนั่นเองนะคะมาดูหุ้นในกลุ่มแบงค์นะคะหุ้นมีอยู่ทั้งหมด11รายการนะหน้าแรก10รายการหน้า2มี1รายการคือรายการสุดท้ายที่บวกน้อยที่สุดคุณประมาก็เลยนำมาแปะในหน้าเดียวกันคือหุ้น BBL แบงก์กรุงเทพทั้งปีที่ผ่านมาบวก 2.48% เมื่อเทียบกับปี63น่าจะติดลบอยู่มากพอสมควรในช่วงวิกฤตติดลบไปแบงก์ใหญ่ๆนะฮะ 4-50% แต่ปลายปีก็อาจจะมีการรีบาวด์ขึ้นมาสัก10-30% แล้วก็มาในปีนี้ปี64นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยก็บวกขึ้นมา 2.48% สำหรับ BBL หุ้นเบค่ะบวก 10% Tisco บวก 10% TCAP บวก 10% KKP บวก 18% KTB บวก 20% KBank บวก 27% LHFG นะคะ Lennon House บวกขึ้นมาถึง 30% หุ้น TTB ค่ะบวก 32% หุ้น SCB ค่ะมีข่าวดียันแม่นะก็บวกขึ้นมาถึง 48% นะคะแล้วก็หุ้น CIMBT บวก 51% ค่ะต่อไปลำดับที่7หุ้นในกลุ่มมีเดียนะคะหุ้นในกลุ่มสื่อต่างๆทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 29.99% ค่ะมี3หน้านำมาให้ท่านดูเพียง1หน้าก็คือหุ้นMCOT นะฮะช่อง9บวก 53% หุ้น Macro บวก 58% หุ้น BEC ช่อง3บวก 74% หุ้น NMG นะ Nation Multimedia Group 78% หุ้น Wave บวก 88% หุ้นมติชนนะบวก 97% หุ้น TBSP บวก 137% หุ้น TKS นะบวก 157% ค่ะ
หุ้นตัวนี้อันน่าสนใจมากนะคุณป้าเม่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งนะติดหุ้นตัวนี้ประมาณสัก10 บาท12บาทแล้วก็ในช่วงที่มาเรียนกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-6 บาทคุณป้าเม่าบอกให้จัดได้นะจัดแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนแต่ว่านักเรียนท่านนี้ก็ถัวไปส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้ถัวเยอะเพราะกลัวเนื่องจากราคาช่วงนั้นแช่อยู่ที่ 5-6 บาทนานมากแต่ตอนหลังน่าจะขึ้นไปถึง20กว่าบาทเลยนะคะตรงนี้น่าเสียดายมากนะคะเพราะว่าคุณป้าเม่าตอนเรียนเมื่อประมาณช่วงก่อนโควิดนะช่วงก่อนโควิดสักไม่กี่เดือนนะคะก็มีการคุยกันถึงหุ้นตัวนี้เพราะว่านักเรียนถือแล้วก็ติดดอยอยู่แต่ว่าก็กลัวๆกล้าๆไม่กล้าซื้อนะคะก็น่าเสียดายตัวนี้เร็วๆนี้ไม่แน่ใจว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ไม่ได้เข้าไปดูแต่ที่ดูมาเมื่อสักหลายเดือนก่อนน่าจะขึ้นไปถึงหลัก20บาทเลยไหมคะลองติดตามดูนะคะเพราะว่าคุณประมอพูดถึงเรื่องของ อนาคตอาจจะมีการเลือกตั้งหุ้นตัวนี้ก็จะได้อานิสงส์นั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าราคาขึ้นมามากแล้วนะตอนนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะหุ้น AS บวกขึ้นมา 216% หุ้น TH นะบวก 452% ค่ะต่อไปลำดับที่6ค่ะหุ้นในกลุ่ม Cons ก็คือ Construction หุ้นในกลุ่มก่อสร้างทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 34.39%หุ้นในกลุ่มนี้ในช่วงที่ผ่านมาก็น่าจะได้รับอานิสงส์พอสมควรนะทำอะไรไม่ได้แล้วก็ก่อสร้างกันไปนั่นเองนะคะก็หุ้น CK ค่ะชอกันช่างบวกขึ้นมา 36% หุ้นยูนิคบวก 39% หุ้นทีม G บวก 46% หุ้น BJ นะบวก 52% หุ้นตัวนี้เคยเป็นหุ้นที่ให้ปันผลสูงตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ไปศึกษาดูนะคะหุ้น CNT นะบวกขึ้นมา 55% หุ้น EMC บวก 58% หุ้น หุ้น NWR นวรัตน์บวก 71% หุ้น STPI บวก 76% หุ้น ITD บวก 105% หุ้น TRC บวก 366% ค่ะต่อไปลำดับที่5นะคะหุ้นในกลุ่ม paper กลุ่มกระดาษนะคะทั้งกลุ่มมีอยู่เพียง1ตัวบวกขึ้นมา 39.53% คือหุ้น UTP นะคะหุ้น United Paper นะคะหุ้นตัวนี้เนี่ยได้รับอานิสงส์อย่างมากในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเนื่องจากมีการเขาเรียกว่า delivery สั่งอาหารสั่งสินค้าต่างๆออนไลน์มีการส่งออนไลน์ทำแพ็กเกจจิ้งต่างๆเพราะว่าหุ้นตัวนี้เป็นกระดาษทำกล่องกระดาษลูกฟูกอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้รับอานิสงส์เต็มๆจากเทรนด์ในรอบนี้นะคะก็บวกกันไปเยอะเลยทีเดียวนะคะต่อไปลำดับที่4หุ้นในกลุ่ม ICT ค่ะเป็นหุ้นในกลุ่มขออภัยค่ะ ICT นะนี่อินเทอร์เน็ตหรือเปล่าคอมมิวนิเคชันเทคโนโลยีนะคะก็ทั้งกลุ่มบวกขึ้นมาถึง 41.24% นะคะประกอบด้วยหุ้น SYMC บวก 75% หุ้น ITEL บวก 83% AIT บวก 121% MFEC บวก 123% Synnex บวก 138% SISบวก 50% หุ้น SVOA บวก 155% Jmart บวก 176% หุ้น Force นะบวก 248% หุ้น JTS ในกลุ่มของJazz นะครับเจ้าของเดียวกันคือคุณพิกพทรมิกนะหุ้นตัวนี้นะมีข่าวว่าจะไปทำธุรกิจขุด Bitcoin นะทำให้ราคาพุ่งแรงจากบาท2บาทขึ้นไปถึงราคาเท่าไหร่นะคะเป็นร้อยหรือยังนะคะบวกขึ้นไป 6,800 กว่าเปอร์เซ็นต์ก่อนหน้านั้นบวกสูงกว่านี้ด้วยซ้ำไป
ขึ้นไปน่าจะ100กว่าบาทแล้วนะคะระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับทุกๆท่านอย่าลืมว่าราคามาจาก 1-2 บาทแล้วก็หุ้นตัวนี้น่าจะผันผวนตามราคาบิตคอยน์นะคะก็มีหุ้นอื่นๆอีกเยอะแยะที่มีโอกาสขึ้นหุ้นตัวนี้ขึ้นไปสูงมากแล้วถึงแม้มีโอกาสขึ้นไปได้อีกแต่ว่าโอกาสเสี่ยงที่จะลงน่าจะมีมากกว่าขึ้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะทุกๆท่านต่อไปลำดับที่3ค่ะหุ้นในกลุ่มแพคเกจจิ้งนะขออภัยสะกดผิดแพคเกจจิ้งนะบวกทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 47.96% นะมี2หน้าหน้าแรก110ตัวนะประกอบด้วยหุ้น SMPC นะ 13% หุ้น TMD บวก 13% หุ้น T-Code บวก 15% หุ้น TFI นะฮะ Thai Film Industry บวก 31% หุ้น T-Pack บวก 34% หุ้น TPP บวก 50% หุ้น SCGP ในกลุ่มปูนซีเมนต์นะเป็นหุ้น IPO เข้าใหม่มาน่าจะช่วงโควิดเหมือนกันได้อานิสงส์กันจากแพคเกจจิ้งทำหีบห่อกล่องต่างๆก็บวกขึ้นมา 61% หุ้น NEP บวก 88% หุ้นสีไทยบวก 121% แล้วก็หุ้นที่บวกสูงสุดในกลุ่มแพคเกจจิ้งคือหุ้น SLP บวกขึ้นมาถึง 148% ค่ะต่อไปลำดับที่2ค่ะหุ้นในกลุ่มprofessional service หุ้นที่ให้บริการด้าน professional นะฮะก็บวกขึ้นมาทั้งกลุ่มนะฮะ 53.54% ประกอบด้วยโอ้นี่น่าจะคล้ายกับหุ้นในกลุ่มเอหรือว่าผ่านไปแล้วขออภัยถ้าซ้ำนะฮะหุ้นโรงเรียนนานาชาติบวก 6% หุ้น Better World Green A ซ้ำขออภัยนะฮะซ้ำกันก็ผ่านไปแล้วกันนะคะก็จริงๆหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเป็นส่วนน้อยที่นักลงทุนยังไม่ค่อยสนใจมากเท่าไหร่แต่ว่าบ่อยครั้งที่หุ้นที่ไม่มีใครสนใจก็จะมีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งก็เข้าไปเก็บสะสมแล้วก็ถึงเวลาก็ลากขึ้นมายาวๆนั่นเองนะคะต่อไปลำดับที่หนึ่งค่ะหุ้นในกลุ่มสตีลนะหุ้นกลุ่มเหล็กนะบวกขึ้นมาถึง 79.47% นะคะประกอบคือเมื่อปีที่ผ่านมาช่วงโควิดวิกฤตโควิดตั้งแต่ปี63ถึง64เนี่ยหุ้นในกลุ่มเหล็กนี่ได้อานิสงส์ไปเต็มๆมีการก่อสร้างเห็นไหมคะหุ้นในกลุ่มก่อสร้างหุ้นเหล็กก็ขึ้นกันทุนหน้านะคะตัวแรกคือหุ้นTWP บวก 65% หุ้น City บวก 68% หุ้น TSTH Tata นะบวก 111% หุ้น AMC บวก 116% หุ้น SAM บวก 134% หุ้น INOX บวก 147% หุ้น GJS บวก 200% หุ้น CSP บวก 296% หุ้น GTG Pronะะขอไป TG Pro นะบวก 333% แล้วก็หุ้นในกลุ่มเหล็กที่บวกสูงสุดในปีที่ผ่านมาคือหุ้น CEN Sen นะบวกขึ้นมาถึง 470% ค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดของหุ้นสรุป28กลุ่มธุรกิจผลตอบแทนน้อยสุดไปมากสุดนะตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคมปี2564เดี๋ยวคุณป้าเม่าจะนำมาสรุปในหน้านี้นะหน้าที่ตั้งแต่น้อยไปหามากก็คือประกอบด้วย3หน้านะนี่คือหน้าที่3ในใน3นะมีกลุ่ม construction material petrochemical energy transportation property fund and REIT electronics แล้วก็ personal กลุ่มของใช้ส่วนตัวนะคะก็บวกลบเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็ดังที่กล่าวไปแล้วท่านสามารถดูเป็นกลุ่มรวมสรุปก็หน้า2ก็นี้คือ agriculture insurance health แล้วก็ fashion tourism IMM property นะคะแล้วก็ finance property น่าจะหลุดไปหรือเปล่าคะเนี่ยขออภัยนะเพราะว่า
มาดูตรงนี้แล้วเหมือนหลุดไปนะก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้พูดถึงน่าจะหลุดไปขออภัยเดี๋ยวไปแก้ตัวในกลุ่มร่วงกันละกันนะคะหุ้นไฟแนนซ์คอมเมอร์สแล้วก็ฟู้ดนะแล้วก็หน้านี้ก็ประกอบด้วยสตีลคือเหล็กนะครับ propertyFund นะ packaging ICT paper construction media bank auto แล้วก็ home นะนั่นก็คือทั้งหมด28กลุ่มธุรกิจคุณประเมาขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะว่าที่ผ่านมาคุณประเมาได้เปิดสอนกราฟเทคนิคนะคะขั้นพื้นฐาน1ลงทะเบียนฟรีไปแล้วเมื่อวันที่18ธันวาคมนะคะ2564จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนฟรีเป็นการเรียนกราฟเทคนิคขั้นพื้นฐาน2นะคะก็เรียนผ่าน Zoom ออนไลน์นะคะประมาณกลางถึงปลายปีหวังว่าจะจัดได้กลางปี2565ปีนี้นะคะท่านที่เป็นเพื่อนกับคุณประเมาทาง LINE นะคะก็สามารถพิมพ์คำว่าเรียนกราฟฟรี2ติดกันนะคะก็จะได้ข้อมูลว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่9ที่จะถึงเนี่ยวันอาทิตย์ที่9มกราคมนะคะนอกจากลงทะเบียนฟรีแต่ว่าอันนี้เป็นการลงทะเบียนแบบมีค่าใช้จ่ายนะเรียนกราฟง่ายๆสไตล์คุณประเมาครั้งที่4ค่ะครั้งที่1ก็คือฟรีครั้งที่2 3เนี่ยเป็นการลงทะเบียนแบบมีค่าใช้จ่ายและครั้งที่4นี้ก็คือวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์9มกราคมนี้เองโดยวัตถุประสงค์ของการ เรียนกราฟนี้เพื่อที่จะให้ทุกท่านสามารถอ่านกราฟในหน้านี้ได้ว่า รูปร่างหน้าตาแบบนี้เส้นสายต่างๆอินดิเคเตอร์ต่างๆในหน้านี้หมายความว่าอย่างไรอ่านให้ได้ใช้เป็นท่านก็มีโอกาสที่จะสามารถที่จะวิเคราะห์แนวโน้มของราคาหุ้นต่างๆได้ดีนั่นเองค่ะเวลาเราดูงบการเงินต่างๆเนี่ยกว่างบจะออกใช้เวลา1ไตรมาสหรือเกินกว่า1ไตรมาสนะคะกว่างบจะออกเราจะรู้ผลประกอบการแต่ว่าถ้าดูกราฟนี่เป็น real time ไม่ต้องรองบกันเลยทีเดียวก็สามารถดูแนวโน้มต่างๆดูindicators ดู volume analysis ต่างๆก็จะบอกเราได้นั่นเองค่ะการเรียนกราฟเทคนิคขั้นพื้นฐาน4ที่กำลังจะจัดในวันอาทิตย์เนี่ยมีค่าเรียน499บาทเรียนผ่าน Zoom นะก็สามารถพิมพ์เรียนกราฟ499ได้จริงๆลงทะเบียนภายในวันพุธแต่ว่าคุณประเมาขยายเพราะว่าตอนนี้ยังมีที่นั่งเหลืออยู่อีกนะคะก็ขยายไปจนถึงวันเสาร์ไปเลยนะวันที่7วันที่8มกราคมแต่ว่าก็ต้องลงทะเบียนก่อนที่เต็มถ้าเต็มแล้วก็คงต้องรอเป็นรอบหน้านั่นเองค่ะเงินส่วนหนึ่งที่ทุกท่านลงทะเบียนมานะคะคุณประเมาได้ตั้งเป็นเขาเรียกว่าเป็นนโยบายของตัวเองนะโครงการบริจาคเงิน999บาทก็จะนำส่วนหนึ่งจากค่าลงทะเบียนมาบริจาคไม่ว่าจะเป็นเพื่อทุนการศึกษาซึ่งทำไปแล้วครั้งที่1ที่โรงเรียนบ้านเมืองแปงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะบริจาคไป999ครั้งต่อมาครั้งที่2นะคะครั้งแรกก็คือเมื่อวันที่26ธันวาคมที่มีการสอนครั้งที่2นะแบบเก็บค่าใช้จ่ายนะฮะประมาณการลงทะเบียนครั้งที่3แบบมีค่าใช้จ่ายก็มีการบริจาคนะคะก็เงิน999เมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาบริจาคให้กับมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ในครั้งนี้ที่จะมีการลงทะเบียนเรียนกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันที่9นะคะก็เช่นเดิมก็จะนำเงินที่ท่านลงทะเบียนนะคะส่วนหนึ่งคือ999บาทมาบริจาคให้องค์กรการกุศลนะท่านใดที่มีชื่อรายชื่อขององค์กรการกุศลใดที่อยากให้คุณประเมาบริจาคทุกครั้ง999บาทก็สามารถเขียนใต้คลิปแนะนำกันได้นะคะทุกท่านแล้วก็ท่านที่สนใจลงทะเบียนเรียนกราฟนะคะทั้งที่แบบฟรีแล้วก็แบบมีค่าใช้จ่ายก็สามารถเพิ่มเพื่อนใน LINE Official Account ของคุณประเมาด้วยการพิมพ์เพิ่มเพื่อนพิมพ์
เครื่องหมายแอดนะเหมือนตัว A กลมๆเนี่ยค่ะแล้วก็คุณเอามาเป็นภาษาอังกฤษเมื่อเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยทุกครั้งเนี่ยท่านสามารถพิมพ์คำว่า RaingraphFree 2ก็จะได้รับรายละเอียดข้อมูลวันที่จะลงทะเบียนหรือเรียนกราฟ499ซึ่งทุกๆการลงทะเบียนทุกๆครั้งที่มีการเรียนออนไลน์ผ่านซูมคุณป้าเมาก็จะมีค่าลงทะเบียนท่านละ499บาทต่อครั้งนะก็สามารถพิมพ์เรียนกราฟ499ได้ทุกครั้งนะถ้าจบการเรียนในวันที่9มกราคมคุณป้าเมาก็จะแก้ไขวันที่ต่างๆสำหรับการเรียนครั้งที่5 6 7ต่อไปทุกครั้งก็พิมพ์คำว่าเรียนกราฟ499ติดกันนะบางท่านพิมพ์499เว้นวรรคเนี่ยก็จะทำให้ไม่ได้รับข้อมูลอัตโนมัตินั่นเองหรือถ้าท่านจะพิมพ์คำว่าอัปเดตก็ทำได้นะถ้าอัปเดตเนี่ยก็จะได้ข้อมูล1 2รวมอยู่ในนั้นหรือจะมีข้อมูลอื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็จะอยู่ในอัปเดตเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเพื่อนกับคุณป้าเมาแล้วก็พิมพ์1 2 3นี้ได้เสมอพิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นั่นเองค่ะนะคะคลิปหน้าก็จะมาพบกับ1ปีผ่านไปหุ้นกลุ่มไหนร่วงนะในปี2021ทั้ง27กลุ่มนี้มีหุ้นกลุ่มไหนตัวไหนที่ร่วงบ้างหุ้นที่ร่วงราคายังไม่ไปไหนเยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นที่เป็นประโยชน์สำหรับเราที่จะเข้าไปเก็บในราคาที่ยังไม่แพงหรือสาเหตุที่ร่วงเป็นเพราะผลประกอบการไม่ดีไม่ดีชั่วคราวหรือไม่ดียาวนานก็ต้องไปศึกษาดูนะคะแล้วก็ในการสอนกราฟต่างๆเนี่ยคุณประเมาก็จะนำกราฟมากางให้ทุกท่านดูกันเลยว่าแนวโน้มของหุ้นแต่ละตัวและครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นการนำหุ้นในดวงใจของทุกท่านนะที่เรียนอยู่เนี่ยท่านบอกหุ้นอะไรมาให้เปิดแล้วก็ให้วิเคราะห์แนวโน้มแล้วก็จะวิเคราะห์ไปด้วยกันนั่นเองนะครับฝึกวิเคราะห์กันบ่อยๆทำหลายๆครั้งเรียนกันสัก 2-3-4-5 ครั้งคุณป้าเมาเชื่อว่าจะทำให้ท่านเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในการ เปิดกราฟวิเคราะห์กราฟเข้าใจในการอ่านกราฟค่าต่างๆ indicators ต่างๆ time frame แล้วก็ price pattern ต่างๆทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของกราฟใน e-finance ไม่ว่าจะเป็นการสแกนหุ้นทั้งการลงทุนระยะยาวระยะสั้นต่างๆนี่ก็จะมีในการเรียนกราฟทุกๆขั้นตอนนั่นเองนะไม่ว่าท่านจะไม่เคยเรียนครั้งที่1 2 3แล้วก็มาสมัครเรียนครั้งที่4ลงทะเบียนได้หรือไม่คุณประเมาเชื่อว่าได้เพราะว่าทุกครั้งคุณประเมาก็จะมีการทบทวนในประเด็นที่สำคัญการทบทวนก็สำหรับท่านที่ไม่เคยเรียนครั้งที่1 2 3การทบทวนก็เป็นการทบทวนสำหรับท่านที่เรียนแล้วอาจจะจำไม่ได้แม่นนะพูดบ่อยๆเน้นย้ำกันบ่อยๆก็จะทำให้ทุกท่านสามารถจำและก็เข้าใจเนื้อหาต่างๆได้โดยไม่ต้องไปอ่านไปท่องจำกันนั่นเองนะคะก็อีกครั้งนึงค่ะสวัสดีปีใหม่ของทุกท่านมีความสุขในปี2022 2565ตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปขอให้เฮงๆรวยๆนะคะได้กำไรดีนะคะพอร์ตหุ้นเติบโตนะคะทุกท่านพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการกด subscribe like แชร์ช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นนะคะแล้วก็คลิปหน้าหุ้นตัวไหนกลุ่มไหนร่วงนะก็คงจะจัดให้ท่านได้ในวันพรุ่งนี้ถ้ามีเวลานะคะแล้วก็พบกันอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ที่9มกราคมอย่าลืมรีบลงทะเบียนด่วนก่อนที่นั่งจะเต็มนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ